สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ ASUS K501U ตัวนี้มาพร้อมกับสเปค i7-6500U RAM 12 ลงเป็น Windows 10 Pro ไปนะครับ Storage ตัวนี้จะเป็น SSD 256 ครับบวก Hard Disk 1K การ์ดจอจะเป็น GTX 950M 4GB นะครับ 2 ข้อ 4 เทรดครับตัวนี้พอร์ตการเชื่อมต่อเครื่องนะครับด้านนี้จะเป็นช่องเสียบ USB ช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่อง HDMI ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นช่องเสียบหูฟังครับช่อง USB ช่องเสียบการ์ดรีดเดอร์ได้นะครับตัวนี้จอตัวนี้จะเป็น 15.6 นิ้วนะครับ Full HD ตัวนี้คีย์บอร์ดไฟนะครับใต้คีย์บอร์ดจะเป็นไฟสีขาวไม่สามารถเปลี่ยนสีได้สภาพสวยครับติดแคปล่าทั้งด้านหน้าและด้านในนะครับงานกราฟิกงานตัดต่องานแต่งรูปเราต้องแกะสเตตัสบันทึกทำได้ครับเล่นเกมได้ครับหรือว่างานทั่วไปออฟฟิศอย่างเงี้ยก็สบายเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจะเป็นรุ่นไหนเราติดตามได้เลยนะครับก่อนจากกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ